คะจากเหตุการณ์ที่คานปูนสะพานถล่มลงนะคะที่บริเวณถนนพระราม2เมื่อช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย คือณตอนนี้มีการรายงานเข้ามานะคะถึงสถานการณ์ล่าสุดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกับคุณพานุพงษ์สุรภาพค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณพานุพงษ์ค่ะผู้ประกาศทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่จุดเกิดเหตุสดๆเลยนะครับที่บริเวณถนนพระราม2นะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่34นะครับบริเวณฝั่งถนนพระราม2มุ่งหน้าขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับโดยเมื่อเวลาประมาณ1ทุ่มครับก็เกิดเหตุคานสะพานกลับรถครับคุณผู้ชมพังถล่มลงมาทับกับรถยนต์นะครับจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดๆตอนนี้เลยนะครับนี่คือสภาพคานกลับรถนะครับที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับเกิดพังถล่มลงมานะครับหากมองลงไปด้านล่างครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตัวคานบริเวณนั้นนะครับเป็นปูนทั้งแท่งนะครับพังลงมาทับรถซึ่งตอนนี้เองซากของรถยนต์ที่ถูกทับเนี่ยครับยังอยู่นะครับคุณผู้ชมยังโดนคานเหล็กทับอยู่นะครับขณะเดียวกันเองเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้กำลังเร่งเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อเร่งการเปิดจราจรบริเวณถนนพระราม2โดยเร็วที่สุดครับคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์คานและผนังปูนที่เกิดพังถล่มลงมานะครับเกิดทับบริเวณเกิดทับรถยนต์นะครับบริเวณถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับโดยชิ้นส่วนของสะพานกับรถครับได้หล่นลงมานะครับทับรถเก๋งจนมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ3คนครับนอกจากนี้ยังมีรถกระบะอีก1คันนะครับที่ถูกผนังปูนทับครับได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาครับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่านะครับระหว่างที่ขับรถตามถนนพระราม2ตามปกตินะครับโดยขณะนั้นเนี่ยก็เกิดฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับแต่จู่ๆครับแผ่นปูนของสะพานกับรถก็ตกลงมาทับรถเก๋งทันทีนะครับซึ่งขณะนั้นทุกคนในรถเนี่ยก็ตกใจมากครับไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซึ่งรถของผู้เห็นเหตุการณ์เองก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็มีกลุ่มควันจากเศษปูนเนี่ยลอยคะคลุ้งไปทั่วทั้งถนนครับไปฟังเสียงจากผู้เห็นเหตุการณ์กันครับผมก็วิ่งเลนซ้ายมาปุ๊บมันมีวัตถุอะไรเนี่ยกระแทกหลังรถผมอ่ะกระแทกปุ๊บตกใจบอกว่าข้างในรถผมอ่ะมันกระเด็นกระดอนหมดเลยตกใจลงมาดูปุ๊บหันมาดูคนแรกที่หันมาดูเป็นรถเก๋งสะพานหล่นทับใส่โอ้โหแบบตกเป็นทั้งสะพานเลยเหรอโอ้โหแบบไม่เคยคิดว่าจะแบบเกิดแสดงว่ากระบะคือวิ่งตามพี่มาตามกันมา3คันเลยพี่เขาตามท้ายผมมาเนี่ยเขาไม่ได้ขับเร็วแล้วก็ขับตามมาปกติไม่มีว่าไม่มีบอกเหตุเลยว่าจะมีเกิดอุบัติเหตุรถมันติดกันรถมันแบบฝนมันตกถนนมันอย่างเงี้ยแล้วแบบเดียวไอ้ปูนมันก็หล่นลงมาทับขับเรามองเห็นไหมหรือว่ามองไม่เห็นเลยค่ะเห็นทีตอนฟันลุกหมดแล้วค่ะมันหล่นมาแบบไอ้นี่ทับขึ้นลงมาเลยค่ะเร็วไหมเราจะขี่มาชะลอถ้าเกิดเร็วอ่ะคงจะแบนแน่ให้คุณผู้ชมดูภาพสะพานกับรถนะครับก่อนที่จะมีการปรับปรุงนะครับนี่ครับเป็นสภาพจากรูปนะครับจะเห็นว่ามีแผ่นปูนเต็มทั้งหมดนะครับโดยข้อมูลระบุว่านะครับสะพานนี้ครับเมื่อประมาณ3ปีก่อนครับเคยเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันไฟไหม้บนสะพานกลับรถแห่งนี้ครับทำให้ตัวโครงสร้างของสะพานเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับซึ่งจากการตรวจสอบสภาพโครงสร้างของสะพานกลับรถตอนนั้นนะครับวิศวกรก่อนหน้านี้ก็ระบุว่าสะพานนี้ยังไม่ต้องมีการรื้อถอนแต่สามารถซ่อมแซมได้นะครับต่อมาก็มาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ครับเสียหลักแหกโค้งบนสะพานกับรถจนมีผู้เสียชีวิตนะครับกระทั่งช่วงค่ำวันนี้ครับเกิดเหตุสลดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดๆตอนนี้ที่บริเวณถนนพระรามที่2นะครับหากมองไปด้านนู้นนะครับจะเห็นว่าการจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดอย่างหนักเป็นระยะทางประมาณ10กิโลแล้วนะครับซึ่งทางตำรวจทางหลวงนะครับเมื่อกี้ที่เราได้คุยข้อมูลกันก็ได้แนะนำนะครับคุณผู้ชมให้ประชาชนที่เดินทางมาบริเวณถนนพระราม2นะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อนนะครับโดยให้เลี้ยวซ้ายบริเวณสภ.บางโทรัสนะครับตัดออกไปถนนเพชรเกษมก่อนนะครับหากเดินทางมาจากถนนเพชรเกษมอยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งเลี้ยวเข้ามาที่บริเวณแยกวังมะนาวนะครับให้ตรงไปที่ถนนเพชรเกษมก่อนนะครับคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศณขณะนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเมื่อกี้เราสังเกตเห็นนะครับว่ารถเครนเนี่ยเดินทางมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยกำลังเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรถนนพระราม2โดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งการจราจรตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการปิดในช่องทางด่วนชั่วคราวก่อนนะครับแล้วเบี่ยงให้รถเนี่ยวิ่งในช่องคู่ขนานแทนครับคุณผู้ชมซึ่งคาดว่าหลังจากนี้อีกประมาณ4-5 ชั่วโมงนะครับการจราจรบริเวณถนนพระราม2จะสามารถเปิดใช้การได้นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำลังเร่งระดมกำลังเพื่อเปิดถนนพระราม2ให้เร็วที่สุดครับ
ค่ะขอบคุณคุณพานุพงศ์มากๆเลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม